ครับพอดีที่ไลฟ์สดนะครับที่ไลฟ์สดที่มาเทสไลฟ์อ่ะแหละนะครับมีคำถามว่าเอาสินค้าเพิ่มลิงก์ยังไงนะครับกลายเป็นเปลี่ยนเป็นไปสอนเอาสินค้าเพิ่มในตะกร้าเนี่ยเพิ่มลิงก์ในตะกร้าแทนแล้วงานสินเดี๋ยวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถามมาแล้วถ้ารู้ถ้าตัวผมรู้ผมก็จะบอกให้แล้วกันตามนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราครบพันคนไปแล้วนะครับจะมีปุ่มไลฟ์อยู่ด้านล่างจอขวานะครับจะขึ้นปุ่มไลฟ์สดมาให้นะครับอันนั้นก็ไปใช้เป็นประโยชน์ได้อีกแต่วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการทำเอาลิงก์สินค้าลงในคลิปของเรานะครับจริงๆผมเนี่ยจะมาทำงานศิลป์นะครับ จะมาสอนงานศิลป์ไม่เป็นไรครับมีคำถามมาจากไลฟ์สดก็ทำให้ละกันเอาทำให้เท่าที่รู้นะครับโอเคครับดูนะครับเห็นไหมมีปุ่มไลฟ์แล้วเดี๋ยวมาสอนวิธีเอาลิงก์ก่อนนะครับพอเราทำคลิปเสร็จนะครับจะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมนั่นแหละครับพิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ตามปกตินะครับพิมพ์เสร็จแล้วใส่แฮชแท็กนะครับผมก็ไม่รู้จะพิมพ์อะไรนะผมเขียนพิมพ์ขายอะไรวะไปเลย ขายอะไรเอาก็ใส่แฮชแท็กไปนะครับขายอะไรก็ใส่ไปหรือจะไม่ได้ขายแต่จะเพิ่มลิงก์อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องมีอะไรมารีวิวนะครับเสร็จแล้วนะครับเห็นลิงก์ไหมครับเห็นคำว่าเพิ่มลิงก์ไหมนะครับเห็นแล้วนะครับเราจิ้มไปที่ตรงนั้นนะครับจิ้มไปที่เพิ่มลิงก์นะครับแล้วมันจะเข้ามาเป็นคำว่าสินค้ากับมินิเกมนะครับต้องมีพันคนก่อนนะพันคนติดตามนะครับเข้าไปปุ๊บเราก็เสิร์ชหาเจ้าสินค้าอะไรเราไปเพิ่มในคลิปเราเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เขาจะให้แค่30ตัวอักษรนะครับมันเกินเราก็เอาออกเสร็จนะครับลบออกไปเลยให้มันได้นะครับง่ายไหมเร็วไปหรือช้าไปบอกไว้ได้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วกดเพิ่มแล้วก็กดโพสต์ปกติจบครับเท่านั้นเองเดี๋ยวมันไปขึ้นหน้าคลิปเราเองนะครับเท่านี้นะครับโอเคไปลองทำดูนะเผื่อเป็นรายได้นะครับจริงๆแล้วผมมาสอนงานศิลป์นะแต่ถ้าอะไรที่มีประโยชน์และพอที่จะรู้ในวิธีการทำผมก็จะมาแชร์ให้กันแล้วกันถามมาในไลฟ์สดเลยนะครับขอบคุณครับ